ติดตามสถานการณ์ทางด้านการเมืองที่ประเทศเมียนมาภายหลังเกิดเหตุการณ์รัฐประหารแล้วก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้กองทัพปล่อยตัวนางอองซานซูจีรวมไปถึงผู้นำคนสำคัญในหลายเมืองนะคะทั้งที่ย่างกุ้งทั้งที่เมียววดีแต่ปรากฏว่าวันนี้มีเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองเมียววดีค่ะภายหลังจากที่ตำรวจเข้าสลายการชุมนุมปรากฏว่าระหว่างนั้นมีเสียงปืนที่ทางตำรวจเมียววดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมายิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงปืนลงพื้นเพื่อสกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ประท้วงซึ่งผู้ชุมนุมนะคะมีการออกมาชุมนุมบริเวณท้องถนนในเมืองเมียววดีและเป็นการประท้วงคัดค้านการทำการรัฐประหารของกองทัพที่นำโดยพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดขณะเดียวกันเสียงปืนที่ดังขึ้นค่ะก็ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมต่างก็แตกตื่นล่าถอยออกไปการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมมีการเผชิญหน้ากับทางเจ้าหน้าที่โดยกลุ่มผู้ชุมนุมนำขวดน้ำไปวางแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุมการชุมนุมเริ่มเข้มข้นมากขึ้นทำให้การเผชิญหน้าใกล้กันมากขึ้นพร้อมกับเสียงเรียกร้องของชาวบ้านที่ดังกระหึ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD ในอูวินมินประธานาธิบดีและนักการเมืองทั้งหมดแบบไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางตำรวจเมียนมามีการจับกุมผู้ชุมนุมได้ทั้งหมด6คนโดยยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนที่เมืองย่างกุ้งค่ะชาวเมืองเปิดเผยว่าเข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วในวันนี้หลังจากที่ถูกตัดสัญญาณการเชื่อมต่อไปตั้งแต่วันเสาร์เมื่อประชาชนเริ่มชุมนุมกันจำนวนมากต่อต้านการทำรัฐประหารแล้วก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีโดยการชุมนุมเป็นวันที่2ติดต่อกันในเมืองย่างกุ้งและการชุมนุมอีกหลายเมืองทั่วเมียนมาถือเป็นการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดนับจากการชุมนุมที่มีพระสงฆ์เป็นแกนนำเมื่อปี2550ขณะที่ทางด้านของโทมัสแอนดรูซึ่งเป็นผู้รายงานพิเศษเรื่องเมียนมาของสหประชาชาติแถลงวันนี้ว่ามีคนถูกจับกุมแล้ว160คนนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาทำการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลของนางองซานซูจีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ขอให้ทุกคนยืนหยัดเคียงข้างชาวเมียนมาที่กำลังตกอยู่ในอันตรายและต้องการความช่วยเหลือส่วนนางองซานซูจีผู้นำเมียนมาที่มาจากการเลือกตั้งยังคงถูกกักบริเวณเช่นเดียวกันกับประธานาธิบดีโดยที่ยังไม่มีภาพการปรากฏตัวแม้ว่ากองทัพจะยืนยันว่าทุกคนแข็งแรงและสบายดีเพียงแต่ถูกกักตัวอยู่ในบ้านพักของพวกเขาค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ